ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกมาวิจารณ์ผ่านทางทวิตเตอร์ถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประท้วงต่อต้านการขึ้นราคาน้ำมันจนเกิดการปะทะกับตำรวจในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศโดยบอกว่าฝรั่งเศสนั้นไม่มีที่ให้สำหรับความรุนแรงหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุชุลมุนที่บริเวณถนนชองเซลิเซ่โดยตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมและพยายามกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้าใกล้อาคารสำคัญอย่างเช่นทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็อาคารรัฐสภาด้วยโดยเมื่อวานนี้นะคะมีชาวฝรั่งเศสมากกว่า 100,000 คนเข้าร่วมชุมนุมประท้วง 1,600 จุดทั่วประเทศส่วนใหญ่นะคะเป็นการประชุมในเป็นการชุมนุมในลักษณะความสงบยกเว้นที่กรุงปารีสที่มีผู้ชุมนุมกว่า 8,000 คนโดยตอนแรกนั้นผู้ชุมนุมต่างก็ประท้วงต่อต้านการขึ้นราคาน้ำมันดีเซลในประเทศแต่ว่าต่อมาก็ขยายเป็นความกดแค้นที่ค่าครองชีพนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตชนบทนอกจากนี้นะคะยังไม่พอใจนโยบายการบริหารประเทศของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงด้วยค่ะ